ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของน้องกันนะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างนะฮะ เพราะวันนี้เป็นวันที่2แล้วอาจจะมีการให้ทดลองสกิลเนี่ยแพทเทิร์นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูเรื่อยๆดูนะฮะโอ้โหดูน่าสนใจมากเลย3ไฟใช่ไหมคือเหมือนพาสซีฟของน้องเนี่ยมันจะสามารถมีไฟมันทดแทนได้เห็นไอ้ลูกพระจันทร์ตรงไฟไหมก็คือเหมือนเป็นไฟทดแทนเลยอ่ะลองดูปึ๊บใช้ไฟไปแล้วเหลือ1ไฟใช่ป่ะจริงๆอันเนี้ยเห็นป่ะสกิลตัวเนี้ยต้องใช้3ไฟแต่ว่าเราเหลือ1ไฟเราจะใช้ประจันอีก2เนี่ยข้อดีของน้องก็คือตรงเนี้ยแหละนะฮะเพราะงั้นผมจะไม่ใช้สกิลเดี๋ยวมันจะตายก่อน4โอเคอ่ะสกิลของน้องนะครับอันเนี้ยเหมือนจะใช้3ไฟนะครับแล้วพอโจมตีปุ๊บอะมันจะเอาตัวดาเมจไม่แน่ใจว่าเป็นตัวดาเมจยังไงน่าจะเป็นตัวดาเมจสูงสุดหรือเปล่าหรือตัวก่อนหน้าแต่ว่ามันจะเอา1ตัวไปช่วยโจมตีดูนะแล้วก็โจมตีหมูด้วยปึ๊บตีตุ้มเห็นปะอ้าวหายเนี่ยแหละคือข้อดีของน้องมันเป็นคาราสุเทงูมันเขาเรียกว่าไงอะคือเป็นคาราสุบวกกับคางูยะอะไรประมาณนี้แล้วพอน้องใช้สกิลปุ๊บแบบมันก็จะมีพระจันทร์เพิ่มเข้ามาอีกซึ่งมันจะสามารถแบบว่ามาทดแทนไฟได้นี่คือข้อดีของน้องมันถึงได้เป็นตัวซัพพอร์ตที่คิดว่าจำเป็นสำหรับผมนะเป็นหนึ่งตัวที่จำเป็นที่จะแบบประดับ ID ไว้นะครับบวกกับสวยบวกกับสวยด้วยนะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูโมเดลหน่อยโมเดลน่าจะยังไม่มานะถ้าผมโมเดลน่าจะมาวันอัปเดตนะครับ เวลาดูเรทตัวละครดูง่ายๆเลยนะครับว่าจะเปิดยันได้หรือไม่ได้คือมาดูตรงนี้นะครับถ้าเงามันมาเมื่อไหร่ปุ๊บอะก็คือได้แล้วก็คือสามารถเปิดได้แต่ว่าตอนนี้เงายังไม่มานะครับก็คือต้องรออัปเดตก่อนประมาณนั้นเลยนะครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีรีบๆเก็บยันกันมาเปิดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ